ขณะที่ในส่วนของตำรวจนะคะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทภคพงษ์พงษ์เพตราท่านก็พูดถึงประเด็นการดำเนินคดีกับแกนนำที่มันก็มีกระแสตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่ผบ.ชน.ยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้กลั่นแกล้งทุกอย่างทำตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายในส่วนของรายละเอียดขอให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้แถลงรวมถึงเรื่องหมายจับเนี่ยที่ระบุว่ามีมากกว่า80หมายมันก็แบ่งเป็นหลายส่วนหลายคดีและเมื่อวานนี้ท่านก็ยังพูดถึงความคืบหน้าคดีทำร้ายร่างกายในพื้นที่สน.หัวหมากด้วยเนี่ยนะคะว่ามีคนมาแจ้งความร้องทุกข์5คนมีคนเจ็บ3คนในจำนวนนี้2คนแพทย์ลงความเห็นให้พักฟื้น10วันแล้วก็14วันคดีที่สน.หัวหมากทำร้ายร่างกายเนี่ยตำรวจสามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่ก่อเหตุได้ชัดเจนแล้ว1คนนะคะซึ่งได้ออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นในวันที่6พฤศจิกายนนี้ส่วนที่เหลือก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบค่ะ